เป็นไงบ้างคะสำหรับการเตรียมงานผู้จัดต่างๆยังกลับมาปกติเนี่ยปีหน้าค่ะหลังจากที่หายไปนานนะคะก็เราจะมีละครรับปีใหม่ค่ะ2021นี้ค่ะดวงใจในมนตราค่ะโตโน่และนิชาซึ่งคู่โนนี้ก็ทุกคนก็บอกเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ชมสักทีได้ชมแน่ค่ะมกราคมนี้ค่ะไปตัดต่อเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตัดต่อก็กำลังทำตัดต่ออยู่ค่ะซีจีเยอะนี่ก็เลยทยอยเนี่ยแต่ออกอากาศในปีใหม่แน่นอนค่ะปีหน้าเตรียมเปิดตอนนี้เราเพิ่งปลายปีหลังโควิดแล้วเพิ่งเปิดโรงเรียนร้อยล้านนะคะก็เลยลงตะกอนแล้วก็น้องเชียร์ค่ะแล้วก็สายลับลูกร้อนที่ตะสามคู่เลยเมื่อกี้พระเอกรุ่นเล็กก็มาก็ถึงนิพันธ์นะคะแล้วก็น้องลิชีแล้วก็ในละครก็จะมีพี่บอยน้ำตาลนะคะแล้วก็พี่ปั้นจันทร์ลูกกลางก็อิทธิพันธ์และน้องไม้แต่ว่าปีหน้านี่คือแน่นๆเลยแล้วไม่แน่นเลยค่ะปีนี้จะไม่เปิดโอ้ผมลิขิตก็ตอนนี้คนถามมาเยอะค่ะพยายามที่สุดนะคะตอนนี้จะพยายามเปิดประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะเพราะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะอย่างตัวของนักแสดงแล้วตอนนี้ยังไงเดี๋ยวไปเห็นกันวันนั้นเลยค่ะแต่ว่าได้แล้วใช่ไหมพี่ดอกตอนนี้ได้แล้วค่ะมีงานด้านนี้ทำงานรับงานแบบพี่สายเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยจะต้องมีการจริงๆเรื่องของมีความทั้งต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งตัวละครใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ได้ใครได้อ่านคมลิขิตที่เป็นนิยายก็จะเห็นว่ามีตัวละครใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนจะมีความแปลกใหม่เข้ามาด้วยพอจะแย้มได้ไหมคะว่าเป็นภูมิกับเป็นใครยังไงอะไรเงี้ยพี่น้องเดี๋ยวเราวันบวงสรวงเลยค่ะเปิดตัววันเดียวทีเดียวใช่ค่ะเปิดตัวทีเดียวเลยค่ะเปลี่ยนภูมิกับการเปลี่ยนภูมิกับมันจะมีผลต่อละครยังไงบ้างคะพี่น้องจริงๆแล้วผู้กำกับก็เป็นความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้กำกับนี่ก็เป็นคนที่เราต้องบอกว่าคัดสรรมาแล้วแล้วก็ได้ทำการบ้านเยอะมากค่ะเพราะว่าโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากเราตัวพี่ใหม่เนี่ยปวดอะไรไหมคะพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ทำต่อแล้วอะไรเงี้ยตัวพี่ใหม่คือน่าจะซ้อนงานกันค่ะแล้วก็มีภารกิจที่ถ่ายทำละครอยู่ค่ะแต่ว่าคุยกันคุยกันคุยกันได้ดีเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะกับตัวนักแสดงกับผู้กำกับต้องมีการประกอบแน่นอนค่ะเดี๋ยวพอเวลาทำจะเปิดละครเนี่ยก็มีการเรียกว่าทำเวิร์กช็อปเรื่องของคาแรคเตอร์นักแสดงต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเริ่มทำกันที่เดือนมกราแต่ว่านักแสดงกับผู้กำกับก็คุ้นเคยกันดีนะคะพี่แดงใช่ค่ะใช่พี่ดอกไม่หลุดเลยนะคะอะไรนะไม่หลุดเลยใช่ไหมคะไม่ถามไม่ถามไม่ถามใช่อะไรอย่างนี้ไม่ควรไปถามพี่ดอกใช่ค่ะพี่หนองก็ขออีกนิดนึงนะก็คือวันบวงสรวงเนี่ยเราจะเปิดตัวเลยค่ะพร้อมนักแสดงสมทบที่จะมาเพิ่มเติมด้วยป่ะอ๋ออันนี้อยู่ในการระหว่างที่กำลังแคสติ้งที่ส่วนที่นอกเหนือไปจากนักแสดงที่ต่อเนื่องนะคะเออพระนางคนอยากเห็นว่าอุ๊ยรุ่นต่อไปจะเป็นก็คือพี่โป๊ปพี่เบลล่าค่ะแล้วก็มีตัวละครอื่นมีรุ่นเด็กตัวละครรุ่นเด็กกำลังแคสติ้งอยู่ค่ะคิดว่าจะเสร็จในเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วก็จากที่บอกเรียนนะคะตอนนี้ก็คือจะไปเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคือกุมภาพันธ์นี้ค่ะจะเปิดกล้องนะคะบนโทรทัศน์ไปได้เยอะแล้วค่ะไปได้เยอะแล้วค่ะจริงๆพี่หน่องเสียดายไหมคะอยู่เสียดายพี่ใหม่ไหมเพราะทำงานด้วยกันมาก็นานแล้วรักเขาใช่ค่ะเพราะจริงๆเราต้องบอกว่าคือร่วมงานกันมานานนะคะแต่ทีนี้เราก็เข้าใจมีภารกิจที่จะต้องทำละครแล้วก็น่าจะซ้อนให้อยู่พอดีเลยค่ะโอเคเนาะโอเคครับมีเรื่องที่ดาวมีค่ะได้ข่าวว่าน้องมินมีเชียร์มีมาช่องสามมีมาร่วมงานพี่น้องว่ามีคุยกันแล้วก็ถอยเลยถอยเลยยังไม่ถอยเลยพี่ถอยเลยมันเริ่มเข้าเรื่องน้องจะมาร่วมงานกับพี่น้องบอกว่าคุยมีอยู่ในช่วงคุยกันค่ะพี่น้องอยู่ในช่วงคุยกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวปีหน้าคงจะได้ทราบข่าวที่ชัดเจนขึ้นค่ะแต่มีเปอร์เซ็นต์สูงใช่ไหมคะพี่น้องคะก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะแต่ว่าคือตัวพี่น้องเองคือสนใจมินมากขนาดไหนคะพี่จริงๆคือเจอกันมานานตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะนานมากเลยคือบอกว่าในเรื่องแรกก็อาจจะเป็นกับพี่โป๊ปหรือยังไงมั้ยคะเดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะเห็นว่าเป็นพระเอกเอลิสหมดเลยบอยเจมจีอะไรเงี้ยค่ะกันนี้ผู้ใหญ่กำลังพิจารณาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีข่าวขึ้นหน้าอีกครั้งนึงค่ะกับตัวน้องมินเองได้เข้ามาคุยกับพี่น้องบ้างไหมคะเรื่องกับการร่วมงานในอนาคตอะไรเงี้ยอ๋อคิดว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเกิดจะทราบว่าเจอผู้ใหญ่แล้วค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะ
ะมีค่ะส่งต่อไปที่พี่ดงอีกทีนึงต้องค่ะเดี๋ยวเราต้องรอจากทางผู้ใหญ่บอกมาตามนั้นเลยใช่ไหมคะว่าโปรเจกต์แรกคือเป็นมินกับเป็นน้องกับบอลเซ่ค่ะก็เดี๋ยวปีใหม่ค่ะจะมีความขึ้นหน้าปีใหม่หลังปีใหม่หรือก่อนปีใหม่ประเดิมเรื่องแรกของมินนี่คือแซ่บเลยไหมคะพี่น้องแต่บทก็คือต้องเป็นบทที่ท้าทายกับน้องด้วยแล้วก็โอเคใช่ไหมคะพี่น้องคะมีวางไว้ไหมฮะก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันอยากทุกอย่างใหม่ยังไม่หลุดเลยโอเคน่าจะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้ได้ครับขอบคุณค่ะ